ไฟโคตรเท่อ๋อดาร์ลิงเฟพี่ร้านใครที่อยากเทสแคทหรือว่าอยากมีเพื่อนเป็นปีมีพี่อยากมีพี่เพื่อนในเฟซนะครับลิงเฟซพี่จะอยู่ด้านล่างโอเคครับเกมกำซึ่งวันนี้พี่ก็อยู่กับผลมังกรนะครับซึ่งพี่ได้ไปดูคลิปของเบกบอยมานะครับซึ่งเขาบอกว่าผลมังกรเนี่ยมันโดนเนิร์ฟซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมเพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าโดนเนิร์ฟกลัวคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟแหละนะครับและน้องๆก็คงจะสงสัยว่ามันโดนเนิร์ฟอะไรสินะ กดไลค์ก่อนถ้ายังไม่กดพี่ก็จะไม่บอกกดยังกดยังวะอ๋อกดแล้วใช่ไหมอันว่าถ้าน้องๆกดแล้วเนี่ยพี่จะบอกให้ว่ามันโดนเนิร์ฟอะไรนะครับผลมังกรมันโดนเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์เลือดตอนแปลงร่างนะครับหลังจากที่ปกติแล้วมันจะถึกนะครับแบบว่าลดดาเมจไม่ใช่สิถ้าเราแปลงร่างนะครับมันจะถึกขึ้น 75% แต่ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือ 62% กูก็จำไม่ได้แต่ว่าถามว่ามันเป็นผลเสียไหมสำหรับแพทนี้พี่คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเลือดเราก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเอาตรงๆมันก็ผลเสียแหละเยอะด้วยแต่พี่คิดว่าคงไม่มีใครแปลงร่างเป็นผลมังกรแล้วยืนให้คนตีงงๆหรอกนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหนีแล้วก็ใช้สกิลเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาเทสให้น้องๆดูว่าผลมังกรเนี่ยมันยังโหดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีผลอีกมากมายที่โดนปรับอย่างเช่นผลเส้นได้นะครับแล้วก็ผลเส้นได้พี่จะทำมาในคลิปหน้าแล้วกันและนอกจากผลเสียได้ก็มีผลลูมนะผลลูมก็รู้สึกว่าจะปรับดาเมจแล้วก็เพิ่มสตันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนั้นพี่จะมาทำให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากดูก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดกระดิ่งรอดูคลิปต่อไปด้วยนะครับมาวันนี้พี่ก็จะมาเล่นผลมังกรนะครับหลังจากที่พี่ไม่ได้เล่นผลมังกรประมาณ2คลิปซึ่งแน่นอนนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาพี่ทำไฮไลท์นะครับพี่ก็จะใช้ดาบสุสุยหรือการคอมโบเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเราใช้พูดไงดีเอาเป็นถ้าเราใช้แบบผลพิศดารอะไรเงี้ยเวลาฆ่าได้แล้วมันไม่เท่ขาแล้วมันก็ข้อเซฟโซนไปหน่อยพวกงูแม่งแต่ที่จะออกมาให้กูฆ่าเอฟซีกูจะรอให้พวกมึงตายอยู่รู้เปล่าออกมาดิดูมันไอ้ใกล้มาลงดันกันกูจะดันมึงนี่แหละออกมาเฮ้ยมีคนจะออกมาครับรอแป๊บเดียวออกมากันเลยอ่ะแม่งกูรอเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีใครออกมาเลยกูรอแม่ง2ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครออกมาเลยนี่เฮ้ยมึงก็ยืนบนโต๊ะแล้วก็กดคลิกเท่มากมั้งหมวกโง่ๆของมึงอ่ะไอ้ไก่มาตอนนี้พี่ก็จะย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับหลังจากที่เซิร์ฟที่แล้วมันก็ไม่มีใครออกมาเลยนะครับแล้วพี่ก็ได้ย้ายออกมาแล้วก็มีคนเข้าหัว 4.6 ล้านแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่กูรู้คือตอนนี้กูเจอเข้าหัว2.5 ล้านแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่จะมาเทสให้ทุกคนดูว่าผมมังกรนี่มันปรับอะไรลงหรือเปล่าโดยการเปิดไอ้หมอนี่ก่อนเลยแม่งไม่เปิด PVP วะโอ้โหกูก็วิ่งมาอย่างเท่เลยเจอคนไม่เปิด PVP ซะงั้นนายเราจะแปลงร่างอ่ะนายตีมังกรให้เราหน่อยสิไอสัตว์แม่งบินหนีกูอย่างไวเลยพ่องเป็นเดอะแฟตเหรอฮะกูถามไม่เปิด PVP อีกแล้วเจริญพรญาติโยมไอสัตว์ตายซะกูเก็บกดจากพวกมันกูจะลงจากมึงตายถามว่าดาเมจนะครับดาเมจผมคิดว่าไม่ได้ปรับนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นป่าวะไม่หรอกไม่ได้ปรับหรอกครับดาเมจไม่ได้ปรับน่าจะปรับแค่มันน่าจะปรับแค่ความถึกตอนเป็นมังกรนะโอเคผมก็จะมาบอก FC นะครับว่าพี่จะแปลงร่างแล้วให้ลองเขาลองตีดูอ่ะตีดูเฮ้ยไม่ค่อยแตกต่างว่ะแต่รู้สึกว่าไอ้แค่สกิลหนึ่งของลินโงคุเนี่ยมันทำดาเมจได้ขนาดนี้กับผลมังกรเลยเหรอวะเออมันต้องผลมังกรด้วยกันสิเอาดิตีกูโหไอ้ไก่ไอ้ยิงเท่านี้ก็ยิงไม่โดนไอ้ซัดตีดิเอ้าถ้ามึงไม่ตีกูจะเซิร์งมึงตายไปซะคือตรงๆนะครับฮะใครทักกูมาอุ้ยจะว่าโคตรพ่อมึงอ่ะอุ้ยทักมาเพื่อคือตรงๆนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเนิร์ฟลงจริงๆแหละจากดาเมจทุยจากการป้องกันของผลตอนแปลงร่างนะครับผมคิดว่าแม่งทำไม GM ทำแบบดูฮะกูเกินไปละสวัสดีเวรุ่นสวีดากองวันนี้พี่จะมากดผลเกมพาสนะครับเกมพาสพ่อมึงสิเครื่องตรงวันนี้พี่จะมาแค่กดผลนะครับของเพจเคสตันช็อปแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะช้าเกินไปอะครับผมก็เลยแบบไปเติมในเว็บกันก็ลิงก์เว็บเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บของเคสตันช็อปไปให้นะครับมาตอนนี้เราก็อยู่ที่เว็บเคสตันช็อปเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่สมัครสมาชิกนะครับฟึบมันมีระบบแบบว่าเข้าสู่ระบบเดอะเฟซบุ๊กแล้วก็กดไปเลยนะครับแบบ
ง่ายมากนะครับเข้าสู่ระบบ The Facebook คือแบบเราไม่ต้องล็อกอินคือแบบอย่างงู้นอย่างนี้คือมันแบบไร้สาระครับก็กดล็อกอินด้วย Facebook ไปเข้าสู่ระบบสำเร็จพอเข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับเราก็ต้องเติมเงินนะครับเครดิตเราเป็นศูนย์นะครับเราสามารถกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับฟึบมันก็จะมีเลือกว่าเติมแบบ True Money เติมแบบอังเปาเติมแบบ QR Code True Money Wallet และง่ายสุดก็คือ Wallet นะครับพี่จะกดเติมเงินแบบ Wallet ไปเลยฟึบให้เราโอนไปที่เบอร์นี้เลยนะครับก่อนอื่นต้องไปดูก่อนว่าผลมังกรผลสายฟ้าราคาเท่าไหร่265 Wallet นะครับแล้วก็จะเติมไปเลย265 Wallet พอเราโอนเสร็จนะครับให้เราประมาณ 20-30 วินาที30วินะครับให้เรากดเลขอ้างอิงลงไปได้เลยแล้วก็กดยืนยันการธนาคารแล้วก็รอมันหมุนติวโอเคได้นะครับ265เครดิตก็กดโอเคตกลงไปแล้วกดไปที่หน้าหลักอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นกดไปที่ซื้อผลเกมพาสแล้วก็กดไปที่กดบัฟฟุตเกมพาสก็จะมีผลราคามากมายต่างๆนะครับและแน่นอนว่าเราจะเติมผลสายฟ้าสั่งซื้อทันทีทีนี้ให้เรากรอก username กับ password ของเราลงไปเลยนะครับตรงนี้เพราะมันเป็นแบบเติมแบบ ID pass เนาะโอเคครับพอเราสั่งซื้อเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีสถานะนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น Very good ก็สำหรับเว็บ Chitan Shot ครับพี่จะทิ้งลงไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะกดผลนะครับไม่โกงไม่เกียร์แน่นอนนะครับเพราะว่า Chitan Shot เนี่ยเขาการันตีเรื่องความส่งรหัสแปลว่าเจ้านี้เป็นเจ้าที่กดผลเกมพาสถูกที่สุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้กูอวยเกินลิงก์อยู่ด้านล่างคือพี่ว่าแอดมินไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะปรับลงทำไมรู้สึกว่าหรือว่ามันถึกเกินไปหรือว่ามันโกงเกินนะผมก็เห็นคนแบบคนในเซิร์ฟไม่ค่อยมีใครเล่นนะผลมังกรส่วนมากเขาเล่นแบบเล่นสายปืนมากกว่านะครับแต่ว่าทำไมแอดมินปรับลงเพื่อหรือว่ามันเอาไปแบกดันง่ายเกินวะเพื่อไอ้มึงเดี๋ยวกูเข้าไปด่าในดิสได้ไหมนี่ด่าเป็นภาษาไทยด้วยกูพูดกี่ไม่เป็นทำไมหรอเอาปะล่ะยืนมองหน้าอย่ามึงน่าไรอย่าหนีครับจะหนีทำไมครับจะเซิงให้มานี่ดิเออนั่นแหละสวยกูปิงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแรงอีกนะยังแรงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวชิบหายละชิบหายละกูแม่งลงมาดิรู้สึกว่ามันปิงว่ะเฮ้ยโอ้ทุกคนแม่งเซิร์ฟเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนี่ปิงละอย่าหนีมึงจะหนีกูได้สักกี่น้ำอุ๊ยโดนอย่ารีตัวอย่ารีตัวไอ้ไก่แม่งกูบอกมึงอย่ารีตัวไก่ไอ้สัตว์เสร็จซากมาดิแม่งมารีตัวโธ่กูสาบอกอย่ารีตัวไม่ฟังกันเลยว่างั้นกูร้อนอุ๊ยเจ้าหวะเจ้าหวะฮะโชไอ้เหี้ยไม่โดนนี่กูฝีมือตกขนาดนี้เลยหรือไม่ได้เล่นประมาณผลมังกรประมาณแค่2วันเองกูไม่น่าจะฝีมือตกแต่กูน่าจะกากอยู่แล้วหรือมันปิงวะมันรู้สึกปิงมากเลยตอนเนี้ยขออ้างครับก็จะหนีกูอีกว่างั้นแล้วมึงจะมาเปิดกูเพื่อในเมื่อมึงจะตายเริ่มก็วิ่งหนีกูไอ้ไก่แม่งเข้าหัวกันตั้งเก้าล้านจะวิ่งหนีกูยังหมาอุ๊ยกูก็เล่นแรงเหมือนกันเนี่ยเอาตรงๆนะครับคือมึงไม่ควรอีกมันรีตัวด้วยแม่งโคตรเหี้ยมึงก็เกิดไปคือมาเปิดกูแท้ๆเพราะกูส่วนคือจะตายแล้วก็วิ่งหนีอย่างหมาวิ่งหนีอย่างหมาพอคอมแบทหมดมึงก็รีตัวไอ้ไก่โอเคจากที่เราเจอไอ้ลูกกระจอก2ตัวเมื่อกี้นะครับที่มันวิ่งมาเปิดไม่ใช่2ตัวที่ตัวนึงนะครับที่มันวิ่งมาเปิดกูนะครับพอกูส่วนคือจะตายมันก็หนีไม่พอจะควรมีให้มีคนให้กูรัดแล้ววะเอาไปไหนเลยขอรัดหน่อยไม่ได้หรอขี้ถี่จังเลยมาในเวลากูเปิดแล้วกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันถึกจริงหรือเปล่าไอ้ผมมังกรเนี่ยมาเข้ามาสิ
โอ้โหนี่ยังไหมกูผมก็ไม่ได้ถือขึ้นแล้วน่าจะโดนปรับให้โหดขึ้นนะครับเพราะมีคนหนียังมาอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเยอะมือหนึ่งกูฆ่าใครวะน่ะโอ้โหโคตรปิงเลยแม่งโอพีร้องโอพีครับผลกูมันไม่ได้โหดครับมันโดนปรับแล้วครับโอพีมึงสิโอพีที่หน้ามึงอ่ะเอาตรงนะตอนนี้มันไม่ได้ปรับลงนะกูมันปรับขึ้นดาเมจโคตรแรงเลยไม่คิดว่ายิงทีเดียวจะตายเอาเฮ้ยมันปรับลงจริงดิแต่ผมรู้สึกว่ามันโหดขึ้นนะแบบเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งนึงอ่ะนิดเดียวเองอ่ะยิงปุ๊บตายเลยหรือว่าเป็นเพราะสแต็กมันเยอะขึ้นด้วยเลยเลือดแค่นี้มันก็เลยแบบยิงได้สบายอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่มึงจะนั่นจะเปิดกูจะลุมว่างั้นจะลุมว่างั้นเอาดิจะลุมก็มาดิเอาสิเอาดิจะตายแล้วนะเอาดิไอ้ไก่เอาปะล่ะหนีไปไหนอ่ะไอ้ไก่ฮึไอ้สัตว์มาลุมกูกูไม่ได้ไปท้ามันเลยทุกคนมาลุมกูแม่งกูไปละคนจริงรีตัวโอเคผมก็สรุปคลิปนี้นะครับก็คือผลมังกรนะครับโดนเนิร์ฟลงจริงๆนะครับหลังจากที่พี่ได้เล่นมาประมาณเอาตรงคือกูยังไม่ตายนะครับแต่ถ้ารีตัวอาจตายเอาตรงคือสรุปก็คือผลมังกรโดนเนิร์ฟลงจริงๆนะครับหลังจากที่พี่ได้เล่นนะครับก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนจำได้ก็คือผมได้ให้คนนึงเอาเรนโงคูตีแค่สกิลเดียวนะครับคือผมคิดว่ามันลดไปประมาณ300เลยแค่สกิลเดียวคือลดไปเยอะมากนะครับถือว่าลดลงจริงๆแล้วก็โดนเนิร์ฟลงจริงๆสำหรับผลมังกรก็ค่อนข้างเศร้านะครับแต่ผมคิดว่าไม่เป็นผลเท่าไหร่หรอกก็เอาง่ายๆคือจะโดนลุมเหมือนเดิมก็แป๊บเดียวเละแล้วนะครับผลมังกรจากที่โดนลุมจะนานมากๆกว่าจะตายนะครับขนาด1-1เนี่ยตอนล่างมังกรเนี่ยเลือดนิดเดียวคือลุมนานมากกว่าจะตายนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟันดี